ดยปกติของไซต์งานก่อสร้าง1โปรเจกต์เนี่ยนะคะเขาจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของความปลอดภัยยังไงบ้างแล้วก็ในมิติในแง่มุมไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ครับในส่วนของไซต์งานก่อสร้างนะเราจะเห็นได้ว่าในไซต์งานก่อสร้างมันเกี่ยวข้องกับคนนะครับแล้วโดยเฉพาะคนงานที่ทำการก่อสร้างก็ดีนะครับแล้วก็บุคคลภายรอบข้างนะฮะที่มีการกระบวนการก่อสร้างแล้วเนี่ยมันไปเอฟเฟกต์กับคนสาธารณะแล้วก็พื้นที่สาธารณะอื่นๆนะครับที่เห็นได้ชัดเนี่ยสมัยก่อนนะเราพูดถึงการก่อสร้างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคนรอบข้างเท่าไหร่มันจะเป็นเกี่ยวข้องกับคนงานนะฮะที่ไปปฏิบัติงานในก่อสร้างนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากประเทศไทยเรามีในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของเส้นทางสาธารณะต่างๆเนี่ยเข้ามามากมายนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการก่อสร้างเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่เฉพาะคนงานที่เราทำในเรื่องการก่อสร้างอีกแล้วนะครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยรอบและโดยเฉพาะการทำทางยกระดับเนี่ยนะฮะจะอันตรายมากสำหรับคนที่อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วไปกระทบกับในเรื่องของการจราจรกระทบกับผู้ที่สัญจรต่างๆนะฮะอาจจะทำให้เกิดอันตรายในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการตระหนักนะฮะการตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของพื้นที่สาธารณะเนี่ยยิ่งต้องเข้มข้นกว่าเดิมมากๆนะฮะเพราะแต่เดิมเนี่ยเราการที่เรามีคนงานนะฮะเราเน้นนะฮะในเรื่องของคนงานในการสวมอุปกรณ์นะฮะที่ในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยอันเนี้ยเราสามารถที่จะคอนโทรลได้แต่คนที่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ก็อยู่รอบๆเวลาเราก่อสร้างแล้วอุปกรณ์หรือวัสดุในการก่อสร้างเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการผิดพลาดแล้วไปกระทบกับคนที่อยู่รอบๆซึ่งเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวในเรื่องของการป้องกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอย่างที่เราได้พบเห็นต่างๆอันนี้ก็มีมากขึ้นนะครับค่ะคือไม่สิคะอาจารย์เพราะว่าคือประชาชนทั่วไปอย่างยกตัวอย่างกรณีของการก่อสร้างทางยกระดับซึ่งมันใกล้กับผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนเนี่ยคือที่ผ่านมาเราก็จะเข้าใจว่าโครงการใหญ่ๆได้มาตรฐานแบบนี้บริษัทยักษ์ใหญ่เขาควรจะต้องมีมาตรฐานที่เข้มข้นมากในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยแต่กลายเป็นว่ากลับเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆในถนนเส้นเดิมโครงการเดิมๆมันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์มันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดจากระบบผิดพลาดจากตัวคนผิดพลาดจากโครงสร้างหรือผิดพลาดจากอะไรคะอาจารย์ก็มันมีหลายองค์ประกอบนะฮะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของ human error เนี่ยนะครับการบริหารจัดการนะครับแล้วก็การเข้าไปตรวจสอบนะฮะในเรื่องของพวกวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างเนี่ยถ้าเราไม่มีการตรวจสอบที่ดีนะฮะแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนงานที่มาใช้ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้บางครั้งเนี่ยบางทีเราจะได้คนงานที่เขาเป็นแรงงานจริงๆนะฮะแต่คนที่เป็นแรงงานจริงๆบางทีสกิลก็ไม่ถึงนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีคนที่ก็มีทักษะจริงๆนะฮะอยู่เฝ้าแล้วก็เช็คนะฮะในทุกๆส่วนเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เขาเคยทำอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วเวลามันทำจนเคยชินไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้นะฮะหรือบางทีเขาอาจจะประมาทเลอะเลอะมันทำให้จุดที่มันเป็นจุดที่ต้องตรวจสอบแล้วก็จะต้องไม่ละเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พิจารณาตรงนี้ถี่ถ้วนนักนะฮะมันเลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ความประมาทเลอะเลอะก็ดีนะฮะหรืออุปสรรคในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะครับฝนตกหนักมีพายุเข้ามาเนี่ยมันมีผลกระทบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานก่อสร้างขนาดใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีนะฮะคนที่รับผิดชอบจริงจังไม่ว่าจะงานเล็กงานน้อยนะครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่คนเขาจะต้องมีการสัญจรไปมาเนี่ยมันจำเป็นนะฮะจะต้องอาศัยวิศวกรนะฮะที่เข้าไปควบคุมไปดูแลเรื่องความปลอดภัยแบบจริงจังและนะครับและที่สำคัญถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้นะฮะสังคมไทยถ้าไปเคลียร์ทางกฎหมายจบก็จบเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แล้วนะฮะเราต้องกลับมาคุยว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขามีการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรและมันต้องไม่เกิดอีกนะฮะถ้าเรามีการพูดคุยแล้วเราเน้นเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการเน้นโทษนะฮะที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าบริษัทใดนะฮะทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่สาธารณะ
นะครับเขาก็คงจะต้องมีมาตรการนะครับว่าเขาต้องมีมาตรการแจ้งในกระบวนการก่อสร้างครั้งต่อไปว่าเขาจะบริหารจัดการเหล่านี้ได้อย่างไรนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราอาจจะไม่มีกฎกติกาต่างๆเหล่านี้เนี่ยวางไว้ทีเดียวนะครับเราแค่มีว่าเมื่อมันเกิดเหตุนะฮะเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องไปเคลียร์กันเป็นส่วนๆว่าผู้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงนะฮะฝ่ายกฎหมายเข้ามาคุยแล้วเข้าไปเคลียร์แต่ถามว่าคนที่รับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะนะฮะกระบวนการอย่างนี้จะต้องไม่เกิดอีกใครมาเป็นคนการันตีเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้เรายังไม่เคยเห็นนะครับเหมือนกับว่ากฎหมายบ้านเราเรื่องโทษยังไม่รุนแรงพอหรือเปล่าคะอาจารย์มันเลยเกิดซ้ำแบบนี้ค่ะโทษเนี่ยนะฮะก็คือในส่วนของวิศวกรที่เข้าไปดูแลในแต่ละส่วนเนี่ยก็มีระวางโทษนะฮะแต่ถามว่าโทษต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะกับคนที่ก็รับผิดชอบโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องคุยว่าถ้ามันเป็นเหตุแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีโปรเซสอย่างไรเพื่อที่จะรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วเขามีการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไรนะเขาจะต้องมีการชี้แจงว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะมีการจัดการอย่างไรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในลักษณะที่เป็น practical เนี่ยเรายังไม่มีการเน้นย้ำตัวนี้เท่าไหร่นักนะครับมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาซ้ำซากแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าบางที่นะฮะถ้าคนเสียชีวิตเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นคนเสียชีวิตเรื่องใหญ่มากนะฮะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะฮะเพราะว่าค่าของคนมันเท่ากันนะฮะแต่ที่บ้านเราเวลาย้อนกลับมาเราก็เห็นอยู่นะฮะเราเห็นอยู่หลายๆโปรเจกต์นะครับถ้าสามารถเคลียร์กันได้นะครับในแง่กฎหมายในแง่อะไรกันได้แล้วมันก็ผ่านไปนะฮะนั่นก็คือส่วนนั้นแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้กลับมาตระหนักนะฮะถึงคุณค่าเพราะว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของเราเนี่ยมุมมองมันจะคนละเรื่องกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยกับทุกคนให้ได้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าการกระทำที่มีมาตรการที่ดีนะฮะในเรื่องของการป้องกันเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาเรื่องพวกนี้ไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้กับคนอื่นๆนะฮะทำให้เสียชีวิตแล้วถ้าคนอื่นๆนั้นเป็นคนในครอบครัวของเราเนี่ยเราจะตระหนักนะฮะเราจะรู้สึกจริงๆนะฮะว่ามันเสียใจนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเรียกร้องกลับขึ้นมาไม่ได้ครับค่ะอาจารย์คะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าขออนุญาตเรียนถามเพราะว่าด้วยความที่อาจารย์ก็จะอยู่ในวงการด้วยจะมีพรรคพวกเครือข่ายว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวบริษัทเองเขาได้รับโทษมากน้อยแค่ไหนยังไงเพียงพอไหมกับการที่เขาจะเข็ดหลาบหรือว่าให้ความใส่ใจที่แบบขั้นสูงสุดกว่านี้อะค่ะอาจารย์ชดใช้ฮะชดใช้ในแง่ของก็คือถ้าเข้าไปในแง่กฎหมายก็ไปคุยกับคู่กรณีนะฮะหรือว่าถ้ามันมีในเรื่องของการเสียชีวิตถ้ามันจะเป็นในเรื่องของกฎหมายก็คือผู้ควบคุมงานมันวิ่งเข้าไปถึงแค่คนนั้นนะวิศวกรควบคุมงานแต่ถามว่าตัวองค์กรตัวอะไรต่างๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปว่านั่นเป็นแง่กฎหมายอยู่แล้วนะครับผู้ควบคุมงานที่เป็นวิศวกรที่รับผิดชอบเขาจะต้องดูแลเรื่องวันนี้เพราะนั้นเขาต้องตระหนักเรื่องวันนี้แต่ถามว่าย้อนกลับไปที่บริษัทเนี่ยบริษัทเนี่ยถ้ามันมีการเรียกร้องในเรื่องของเงินชดเชยบริษัทจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าในสเกลของงานใหญ่ๆเนี่ยเรื่องแบบนี้เวลาเขาคุยกันได้มันก็ผ่านนะฮะอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเดิมทีบางทีเป็นคนงานต่างด้าวด้วยเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันมันเหมือนพอมันเคลียร์กันจบก็คือผ่านไปแต่มันไม่ได้มาลงไปถึงต้นตอของมันจริงๆใช่ไหมอาจารย์ว่ามันควรจะต้องมาจัดการกับต้นตอของปัญหาเรื่องการแบบเซฟตี้เฟิร์สจริงๆเนี่ยค่ะอาจารย์ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องอุบัติเหตุไงฮะถ้าเราพูดถึงอุบัติเหตุเนี่ยหลายๆคนก็บอกไม่มีใครตั้งใจแต่ในเรื่องของความไม่ตั้งใจอุบัติเหตุมันจะเกิดน้อยลงมันทำได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่ามาตรการของทุกที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นเลยเอาดัชนีมาดูว่าดัชนีในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละวันเป็นยังไงเมื่อเขาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเขาต้องไม่เกิดซ้ำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีมาตรการที่จะป้องกันหรือลดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักนะฮะในเรื่องนี้อย่างเป็น first priority เราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับค่ะคือมันอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุด
แค่ไหนยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเราบอกว่าเอาล่ะความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง safety first เนี่ยแต่ว่ามันแค่ไหนล่ะให้น้ำหนักกับมันมากน้อยแค่ไหนอย่างเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างในต่างประเทศอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างที่ประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้ไหมคะว่าเขาให้ความสำคัญมากกันขนาดไหนอะคะโดยปกตินะครับในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยถ้ามีการก่อสร้างที่มันเป็นด้านบนนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นสะพานหรือเป็นอะไรก็ตามพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเขาต้องกักไว้นะฮะไม่ให้รถอะไรผ่านเลยนะครับเพราะว่านั่นก็คือโอกาสที่อุปกรณ์หรือโอกาสที่อะไรจะหล่นเนี่ยมันมีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งของเราเนี่ยเวลาเราก่อสร้างเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขามีตัวอะไรมารองบางทีเห็นที่ข้อมูลนะครับน็อตอะไรเนี่ยหล่นใส่รถใส่อะไรรถชำรุดเสียหายเราเห็นอยู่อย่างเนืองๆเลยถูกไหมครับในขบวนการก่อสร้างของบ้านเราเนี่ยใช่แต่ของทางนี้ทางนั้นไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้เรื่องใหญ่เรื่องพวกนี้เราถือว่ามันเป็นสิทธิแล้วถ้ามันถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเขาเรียกร้องมหาศาลมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นแต่บ้านเราเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีมากนะฮะแต่ตอนนี้เวลาเราสร้างพวกรถไฟฟ้าเราสร้างสะพานสูงเราต้องมียกไอ้ตัวเกิร์เดอร์ต่างๆนะครับที่มันเป็นตัวเกิร์เดอร์ที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูปที่เป็นสะพานที่เอาไปแขวนไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงนะฮะแล้วค่อยเทคอนกรีตท็อปปิ้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงนะฮะในพื้นที่แต่ละเซกเตอร์เข้าด้วยกันเนี่ยนะฮะขบวนการแบบนี้ถ้าเราทำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเรามีตัวรองรับข้างล่างนะฮะไม่ให้อุปกรณ์อะไรหล่นมานะฮะเพื่อไปสัมผัสกับคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราต้องเน้นถึงขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ผมเห็นหลายโครงการก็ทำผิวเผินนะครับแต่หลักการแล้วเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการก่อสร้างด้านบนต้องไม่สามารถหล่นมายังพื้นถนนในพื้นที่สาธารณะได้เพราะว่าถ้าเขาสามารถหล่นมาตรงพื้นถนนได้มันก็มีโอกาสที่จะไปทำความเสียหายนะครับให้กับผู้ใช้เส้นทางต่างๆถูกไหมครับใช่ค่ะเหมือนกับที่เกิดขึ้นมาหลายๆครั้งเนี่ยนะคะในถนนเส้นเดิมๆก็คือพระราม2เนี่ยได้ยินข่าวบ่อยมากๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีข่าวอยู่เนี่ยนะคะค่ะอาจารย์คะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆในหลักการของการทำงานเนี่ยคนที่อยู่หน้างานก็คือคนงานซึ่งคนงานก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านวิศวกรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีวิศวกรคอยดูแลควบคุมตลอดเวลาว่าเขาทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าอันนี้ตามหลักการแต่ว่าในความเป็นจริงเท่าที่อาจารย์ได้ตรวจสอบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมคะมันมีวิศวกรที่คอยดูแลหน้างานกันทุกกระบวนการเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเปล่าคะในบ้านเราเนี่ยค่ะครับก็คือวิศวกรประจำเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าด้วยหลักการจะต้องมีแต่ถ้าระยะทางในการก่อสร้างมันยาวมากๆเนี่ยนะฮะมันเขาดูแลไม่หมดนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะแล้วเนี่ยวิศวกรที่รับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวนะในโครงการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับเวลาเขาทำการก่อสร้างจริงเนี่ยวิศวกรก็อาจจะกำหนดมาเป็นช่วงๆนะฮะแต่คนที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยคนที่เซ็นในเรื่องของการออกแบบการควบคุมงานเนี่ยก็จะเป็นทางในแง่ของกฎหมายก็จะผูกพันที่คนนั้นนะครับค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยในแง่ของข้อกฎหมายเองมันควรจะต้องมีมาตรการในการที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมคะในแง่ของการดูแลความปลอดภัยตรงนี้ให้ทั่วถึงในโครงการใหญ่ๆเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราคุยโดยหลักการแล้วถ้าเป็นโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยแล้วถ้ามันมีผลกระทบนะฮะต่อพื้นที่ด้านล่างที่เขาก่อสร้างเนี่ยเราต้องซิลพื้นที่ทั้งหมดนะฮะไม่ให้เอาอุปกรณ์ด้านบนเนี่ยที่กำลังทำก่อสร้างเนี่ยมันล่วงหล่นมาข้างล่างได้เพราะนั้นจะต้องมีแผ่นรองทั้งหมดนะฮะที่ไปรองรับเรื่องพวกนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยรถที่วิ่งข้างใต้นะครับเราเห็นภาพใช่ไหมฮะที่เขายกไอ้ตัวเกิร์เดอร์ใหญ่ๆขึ้นไปเพื่อเป็นเกิร์เดอร์ของสะพานแต่ละท่อนนะครับมีเครนอยู่ข้างบนแล้วก็หิ้วแต่ละท่อนไว้เนี่ยเพื่อจะเกิดการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นมันมีการทำงานโดยด้านบนนะฮะมีการเสริมเหล็กมีการเอาอุปกรณ์ไปวางเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นมันมีสิทธิ์นะฮะที่จะหล่นลงมานะฮะอย่างด้านล่างได้เพราะฉะนั้นการป้องกันเรื่องพวกนี้เราจะต้องเน้นนะฮะว่าเราจะทำอย่างไรนะฮะให้พื้นที่ด้านล่างหรือพื้นที่ถนนเนี่ยมันอาจจะต้องมีการซีลพื้นที่ด้านใต้ไว้นะฮะเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยหล่นไปกระทบนะฮะกับพื้นที่สาธารณะได้โดยจริงจังนะครับค่ะซึ่งในกฎหมายบ้านเรายังไม่ได้มีการระบุข้อบังคับตรงนี้เอาไว้ใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการ
ป้องกันพื้นที่ด้านใต้ด้านล่างเพื่อความปลอดภัยของคนที่สัญจรไปมามีไหมคะมีกฎหมายบังคับไหมคะโดยพื้นฐานนะครับก็คือในเรื่องของขบวนการก่อสร้างเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเขากันแล้วแต่กันเนี่ยเวลาเรามีการป้องกันมันป้องกันดีแค่ไหนนะครับเราเห็นระวังที่ผมเห็นแล้วเวลาเขายกเกิร์เดอร์ขึ้นไปเอาไปเชื่อมต่อข้างบนเนี่ยด้านล่างเนี่ยมีเป็นพวกแสลงอะไรพวกเป็นพวกแผ่นรองที่แบบมันไม่แข็งแรงเลยไม่มีทางที่จะรองรับพวกวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของการก่อสร้างที่จะหล่นมาได้เลยนะยกตัวอย่างนะฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก่อนที่จะมีอะไรที่มันเป็นงานที่มันอยู่ภายด้านบนนะฮะเป็นโอเวอร์เฮดของเราเนี่ยที่เรายังต้องใช้เรายังไม่ปิดการจราจรแล้วต้องมีการจราจรด้านล่างเนี่ยนะพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะต้องมีการโปรเทคอย่างดีที่สุดนะฮะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่างๆที่จะลงไปกระทบกับพื้นที่สาธารณะด้านล่างนะครับค่ะ